ครับมีอุบัติเหตุเกิดตอนนี้มีอุบัติเหตุนะฮะเป็นอะไรไปดูคนจัดไปดูคนจัดอุบัติเหตุครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะฮะเป็นอะไรไหมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับตอนนี้ตัวร้อนเลยมีอุบัติเหตุไปหาต่อไหมมีอุบัติเหตุครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะฮะนี่ครับสาเหตุครับสายมาหลุดครับขาขากระดิกได้ไหมขาดิกได้ไหมไม่เป็นไร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 ค่อย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 พยุงพยุงจะมีจะมีเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะฮะไปน้ำมองอุบัติเหตุนะครับเป็นอุบัติเหตุนะใส่ผ้าลูกอะไรครับพวกจะลงไม่ลงไม่ลงอยู่ไม่บีบมันมันต้องช่วยพยุงเข้าไปอ่ะอุ้มอ่ะอุ้มอ่ะช่วยช่วยหลายๆคนหลังปะช่วยอุ้มไม่ได้เลยมันไม่มีมันไม่มีเปย์อ่ะมันไม่มีเปย์ก็ต้องหาอะไรนั่งเรียนไปเรียนเออนั่งเครื่องนะเครื่องพยุงพยุงนะเครื่องพยุงนะเครื่องไปพยุงพยุงอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุนะฮะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับแล้วอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับคันนี้นะครับผมปักไปนะครับต้องพูดให้สายพานหลุดนั่นเองเป็นจากอะไรพี่ห้างรถครับสายพานนะฮะสายพานสายพานสายพานหลุดไปนะฮะถ้ายอดน่ะเต้นเต้นหลุดได้มันยอดอะไรเนี่ยสายพานหลุดนะฮะเล็กไม่เปล่าเนี่ยนะมันใช้ไม่ได้หรอกออกตัวก็คลายแล้วน่ะถามผู้เชี่ยวชาญครับพี่อุ้มครับเกิดจากอะไรครับพี่อุ้มสายพานหลุดสายพานหลุดนะฮะครับแล้วก็ทำให้รถใช่รถมันก็หยุดอยู่กระทันหันอ๋อครับแล้วพวกนี้มันจะไม่กิ้งครับอ๋อมันจะหยุดเลยใช่ไหมฮะหยุดทันทันหยุดเหมือนกับว่าลูกสูบติดอะไรประมาณนี้เลยใช่ใช่ทุกกรณีถ้ารถเป็นอะไรอ่ะครับมันจะหยุดแล้วเป็นไงบ้างครับดูจากการคนเจ็บเมื่อกี้นี้ไม่น่าจะหักนะครับไม่น่าจะหักนะฮะใช่ใช่เพราะว่าเขาขยับเขยื่อนได้ใช่ครับครับผมนะขาไม่ผิดรูปนะฮะแต่ว่ามีกระแทกใบโอ้กระแทกกระใบนะฮะใช่ครับผมไม่มีบาดแผลไม่มีครับจะช้ำครับโอเคตอนนี้ก็กำลังเคลียร์นะฮะคนออกจากลู่นั่นเองครับนี่นะอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงนี้นะฮะเมื่อสักครู่นี้ครับโอ้มันเหมือนกับลูกสูบติดเลยนะฮะเหมือนกับลูกสูบติดเลยนะครับพอสายพานหลุดปุ๊บหัวมันปักทันทีเลยแล้วคนก็กระแทกกับเหล็กครับอันนี้เกิดจากสายพานนั่นเองนะฮะสายพานนะฮะพาหลุดไปนะครับ